สวัสดีครับท่านผู้ชมนะครับตอนนี้ก็อยู่ใน Minecraft เวอร์ชัน PS4 นะครับตอนนี้ภารกิจในการตามหาหมู่บ้านนะครับก็ยังไม่เจอนะครับก็ยังไม่สำเร็จตอนนี้เราก็มาอยู่ในทุ่งกว้างนะครับเดี๋ยวคงต้องตั้งหลักปักฐานเพื่อเตรียมอาหารแล้วก็เอาไปลุยต่อนะครับนี่ก็มีน้ำนะครับที่เราสามารถมาทำฟาร์มได้แล้วก็มีสัตว์ต่างๆเราจะมาทำปศุสัตว์ได้นะครับโอเคมีเมล็ดพันธุ์แล้วนะครับเดี๋ยวเราจะหาปลูกต้นไม้นิดนึงนะครับโอเคปลูกไป3 ต้นตรงนู้นมีต้นหนึ่งเราจะตัดมาว่างกิ่งลงเลยมั้งจะได้เอาไปปลูกกิ่งครับของกิ่งอ้าวชิบหายมีแต่มือแล้วตอนนี้ได้มา2 กิ่ง3 กิ่งมาปลูกแถวบ้านนะครับขยายพันธุ์เดี๋ยวเราต้องใช้ไม้ในการสร้างบ้านโอเคโอเคไม้ที่เราเอามานะครับกลายเป็นปิ่นหน่อยสร้างว่าน้อยแต่พอตัวเพราะว่าถ้าเราสร้างบ้านใหญ่ไปนะครับเราก็จะเรียกอะไรเราก็จะไม่มาให้ไม่พอนะครับที่จะสร้างสองพิคานะครับก็มีหลังคาโอเคมีไม้อดโอเคเอาหลังคาแล้วก็ทำเอาไว้มันมืดแล้วหรอวะมากันยังเสาหลังคาแล้วก็อะไรอ่ะหน้าต่างประตูซิมเปิลนะครับซิมเปิลเฮาส์โอเคทำกระไดซะหน่อยเก้าอันนี้จะทำได้ไงวะเนี่ยน่าจะพอนะครับในแค่นี้ขวานหมดเ
เหล็กมีสามแค่พอสมควรเอาไปสร้างบ้านนะครับอย่าเอาเยอะเอาแค่พออยู่ได้นะครับอาชีพขึ้นไม่ได้ ขึ้นตอนนี้ไม่ได้แล้วเฮ้ยฝนตกตกฝนตกมาฆ่ากันเดี๋ยวน้ำฆ่าบ้านโอเคเสร็จพอดีฟุ๊บน้ำข้าวอยู่ไหนต้องเสร็จแล้วเกินอะไรเสร็จแล้วเว้ยครับไปครับประดับด้วยไฟแล้วไม่มืดทองดวงพอโอเคมีทองทองก็เอาแอปเปิลมาผสมได้นะครับกับสิกรรมมันสิกรรมธรรมชาติมีเลขกี่อันวะกันต้องมีถังน้ำนะครับโอเคเดี๋ยวเราจะนี่ก่อนตัดแต่งพื้นที่นะครับโอเค
เพลงเงียบไปเลยเงียบไปนานเลยนะโทษทีครับก็นี่กำลังตกแต่งพื้นที่อยู่นะครับสวยงามนะครับเอ๊ะให้มันดูเป็นระเบียบเรียบร้อยนะครับเราก็จะได้ต้นไม้มาสองต้นปลูกไปสามสี่ต้นนะครับขยายพันธุ์นะครับขยายพันธุ์นี่ตรงนี้เราก็ต้องมาตกแต่งสถานที่นิดนึงครีขั้นตอนต่อไปเราต้องหาเหล็ก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 มาทำทีนี้นะแถวเนี้ยมันไม่มีภูเขาเลยนะครับใกล้ๆมีทางนู้นไกลนะครับเดี๋ยวเราไปเจาะนี้ได้นะเจาะหาเหล็กเอาจะไปเจอลาวาหรือเปล่าไม่รู้นะครับโชคดีก็เจอเหล็กโชคร้ายก็เจอเราอะเอาสักระดับ30แล้วกันนะครับไม่เจอนะครับเจอเราก็ขึ้นมานะครับทำไมทำไมโอ้ตอนนี้เหมือนมีน้ำเลยนะฮะเสียงน้ำไหลมีน้ำดีกว่ามีลาวานะครับโอเครูนั้นก็ผ่านไปจะรู้ไหมนับที่หินนี้นะครับก็นั่งไงล่ะได้ยินเสียงน้ำแวบมากนะครับเอาไม่น้ำมันน้ำมันรั่วน้ำมันรั่วอ๋อนี่จะละอันเดียโอ้โหเซ็งเลยด้วยทรายถล่มโอ้โหโดนทรายถล่มใส่นะครับอันเลยนี่กรวดนะครับเก็บเหล็กของเราต่อไปตันได้เหล็กมาสองสามชิ้นประเด็นก็คือกลับขึ้นเป็นยังไงวะเนี่ยรู้ไอ้นี่ไปแล้วได้ว่าเรามาทางนี้
ถ้ามาทางนี้ดีกว่าตั้งขึ้นไปไหนล่ะไม่โอเคแล้วก็ขึ้นไปทางนี้แหละเดี๋ยวเอาไว้ทำถนนนะครับเจอแสงสว่างโอ้โหได้เหล็กมาอย่างยากลำบากเพราะต้นไม้ตัวใหญ่ทำไมเราไม่ทำประตูไว้ฝั่งนี้วะเฮ้ยมืดแล้วนอนนาทีคุยเช้าแล้วนะครับเช้าแล้วเช้าแล้วโอเคนี่หลังบ้านได้เลยนะครับทำทางน้ำได้อันหนึ่งเล็กเราหมดแล้วเหรอเดี๋ยวก็ได้ว่าตัดทีละอันเหนื่อยตายเลยตรงนี้จะทำเชื่อมเพื่อการเกษตรนะครับต้องขนน้ำมาจากที่ไกลๆจากแหล่งน้ำเพื่อที่จะมาเพาะปลูกมันเป็นงานที่ยากลำบากเสียนิดหน่อยแต่เราก็ต้องทำเพื่อเราจะได้มีกินมีใช้กันต่อไปครับอ๋อนี่เราเลเวล18ครับก็เดี๋ยวถ้าเราหาหมู่บ้านไม่เจอนะครับเดี๋ยวเราจะไปทำหาเพชรแล้วกันนะครับเราไม่หาหมู่บ้านแล้วเราจะหาเพชรโอ้ยนี่เครื่องมืออุปกรณ์ไม้หมดละหาไม้ก่อนเครื่องมืออุปกรณ์ต่อไปคือพั่วนะครับที่จะมาทำการเกษตรเราจะทำขนมปังสะสมเอาไว้ไม่ได้ไม่กินไม่ใช้เดินทางต่อไปทางต่อไปตามหาหมู่บ้านที่เราพัดพักจากมานานบ้านเราเสร็จแล้วก็เหลือแค่ทำเครื่องมือการเกษตรอ
ไซต์ของเราสิ่งนั้นก็คือหัวนี่เองโอเคกินก็พอต้องการปลูกแบบเชิงเดียวไม่ใช่ปลูกเยอะนะครับก็จะทำเป็นสองแปลงดูซิว่ามันจะเป็นยังไงจะปลูกขึ้นไหมโอเคไม่เอาเมล็ดพันธุ์มาก่อนนะครับตัดขนแกะเรามียังวะเรายังไม่มีที่ตัดขนแกะนะครับเราต้องทำที่ตัดขนแกะก่อนเมล็ดเรามีอยู่แค่นี้น้องฟักทองเรามาปลูกได้ด้วยขึ้นไปเนี่ยปลูกไม่ได้ต้องมาเล็ดอันนี้เท่านั้นมาเล็ดโกโก้เอาไปทำไมวะปลูกได้ฟังเดียวแล้วมาเล็ดโกโก้เอาไปทำไมโกโก้บีนเยอะใช้ในการเอาไปอบแห้งแล้วก็สร้างอะไรวะเฮ้ยบาวูอ๋อเอาไปทำสีเอาไปทำสีนะจ๊ะตอนแต่ต้องเอาไปทำอบแห้งก่อนคุกกี้อ๋อเป็นไอ้นี่ด้วยเป็นส่วนประกอบของคุกกี้ละออทูกาวโคราพอตโคราพอตทำอะไรวะโคราพอตทำน้ำโคลาเลยโตแล้วนะจ๊ะบุกที่อื่นก็ไม่ได้ทำอะไรดีไหมเนี่ยมาเก็ตกะขวางทางทำไมเนี่ยสลับซะเลยนี่ดูแอบดูอยู่ได้จานกินเลยกินอะไรมาสองอันสามอันปลูกกันต่อไปขยายพื้นที่ป่าไปโอ้โหนี่ได้เต็มเลยขยายพื้นที่ป่าไปก่อนที่เราจะไปหาเพชรเราก็ต้องเขาเรียกว่าทำการสะสมเสบียงก่อนนะครับเสบียงอาหารที่นี่ของเราคือจะเป็นข้าวนะครับปลูกข้าวI don't know.
องมีป่านะครับแต่ป่าเราจะไม่ต้องติดบ้านเกินไปนะครับต้องห่างๆประมาณนี้นะครับริบๆเนี่ยโอเคอยู่นะครับเดี๋ยวเราจะหาดินฝังตรงนี้นิดนึงครับจะเป็นระเบียบเรียบร้อยมากขึ้นไปเอาดินเพิ่มนิดนึงครับในการทำเกษตรเนี่ยจอบเป็นเครื่องมือที่สำคัญการขุดในการปรับเขาเรียกว่าอะไรปรับปรุงผิวดินนะครับให้เป็นไปตามที่เราต้องการเราได้เสียมันแล้วเดี๋ยวทำเกษตรในเกมเสร็จเลยเดี๋ยวทำเกษตรในชีวิตจริงต่อเฮ้ยเริ่มมืดแล้วโอ้ขอขุดตรงนี้หน่อยเฮ้ยโอเคแล้วก็ไปอุดตรงนี้นะเจ้าเรียบร้อยเข้านอนดีกว่านะครับบ้านก็จะมีทางเข้าทางออกด้านหน้าด้านหลังนะครับจะได้ไม่เดินอ้อมนะครับมันจะเสียเวลาโอเคโอ้ต้นไม้โตตึ้งตั้งตึ้งตั้งนะครับครับผมก็อันนี้เราก็ทำท่านี้ก่อนนะครับภารกิจวันนี้สร้างบ้านเพื่อเตรียมอาหารนะครับทำเกษตรเพื่อเตรียมอาหารที่จะลุยต่อไปเพื่อไปเอาเพชรนะครับเพราะว่าถ้าไปหาหมู่บ้านไม่รู้อยู่ทางไหนนะครับจะต้องไปดูกันที่ทีหนึ่งครับผมสวัสดีครับไว้เจอกันใหม่วันต่อไปสวัสดีครับ